10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร 1,000 ถึง 5,000 เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับ Zombie Rush เว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกีย 100% นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EX ติดมาใน ID อีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ description ได้เลยเอาล่ะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชาแนลนะผมอยู่กับเกมวันพีชปฏิรัตกันอีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็มาถึงแล้วนะผมตัวละคร S แล้วก็ยามาโตะเนี่ยเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมการันตีจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 เพชรเลยนะผมซึ่งก็มีบัตรแดงมาด้วยนะผมก็บัตรแดงเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด9ใบบวก500เพชรผมถึงจะได้การันตี1ตัวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดสักประมาณ500เพชรก่อนละกันนะผมแล้วค่อยไปวัดดวงกับบัตรแรงทีหลังนะแต่หวังว่านะผมไป500เพชรเนี่ยมันจะออกให้ผมละกันนะฮะผมโอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดตู้กันเลยละกันนะฮะก็ถือว่าครั้งนี้นะผมเป็นการเปิดสักการะในการเปิดกาชาต้อนรับปีใหม่เลยนะผมก็หวังว่าผมเนี่ยกด50เพชรแล้วจะออกเลยนะผมไปดูกันเลยฮะอุตส่าห์โม้ไว้เยอะนะบอกว่าชิลลี่50เพชรมาดูว่าจะจริงไหมผมไปในที่สเต็ปแรกนะฮะมา3 2 1เอ้ยยังก่อนเยอะ50ยังอึบไปแล้วครับผม50เพชรมากันหลายคนนะผมกล่องดำไอเวนเอ้ยไม่น่าจะออกได้แบบนี้ผมจะลอง500เพชรนะผมถ้าไม่ออกเนี่ยสงสัยต้องพึ่งผัดแดงจริงๆแล้วนะฮะเริ่มที่50เพชรแรกก่อนนะผมมาลุ้นกันนะว่ามันจะมาไหมแต่มาแบบนี้ 3-2 GR แต่กล่องไม่ทองเนี่ยผมว่ามันโอกาสออกน้อยจัดๆเลยนะฮะมาเป็นสายโล่นะผมไม่ใช่ยามาโตะและเอสแน่นอนนะผมมาเป็นจัดนั่นเองผมมาทำไมวะลุงแกเนี่ยผมเบลร้อยแล้วดิมาเป็นโคราเน้นๆเลยนะฮะโอ้โห50เพชรผมแห้งไปกับตาเฮ้ย50เพชรไม่ออกขอภายใน500ก็ยังดีวะเออไม่เป็นไรครับผมไปต่อที่สเต็ปต่อไปนะฮะมันต้องมาบ้างแหละ500เพชรนะผมคนอะไรมันจะเกือข้ามปีไม่มีทางครับผมมันต้องมาบ้างจริงๆฮะไปครับผมสเต็ปที่2นะฮะผมจะกดทั้งหมด10สเต็ปนะผมก็คือ500นะผมมาแคนเซิลไปเอาเลิกเอาใช้แล้วก็ไปเลยฮะมาเป็นตี้อีกแล้วช็อปเปอร์กับแฟงกี้มาล้นเลยแบบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย32GR ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรดีเลยนะผมนอกจากทองทองโอ้โหสี่ดาวจะมีสักตัวไหมเนี่ยทำไมมันท้อจังเลยเริ่มปีใหม่มาก็จะทำร้ายผมอย่างนี้เลยเหรอบันไดเอ้ยถามจริงอุรุษมาเพื่อโอ้โหสำเสียงแห่งความสิ้นหวังเนี่ยจัดโอเคครับผมไปสเต็ปที่3นะฮะมาไปครับผมมาไหมไม่มาแน่เลยครับผมสคริปต์เลยฮะผมว่าเสียเวลาแน่นอนครับผมข้ามเลยฮะไม่น่าจะได้โอเคโอ้โหซินยอพิงเนี่ยผมใบดำมาเพิ่มอีกใบหนึ่งนะผมโอ้ยมีแววว่าจะเสียตังค์ไปเนี่ยกูสเต็ปที่4นะผมมาคนเดียวครับผมกล่องทองอยู่กล่องทองครั้งแรกแล้วทองดำปีไม่ใช่ 32GR ด้วย 27GR นะผมผู้เป็นผู้ดำผมว่าผมข้ามดีกว่าวะข้ามนะฮะไม่มีสีดาวเลยนะผมโคตรท้อแท้เลยฮะมาครับสเต็ปที่5นะผมมาครับผมสเต็ปที่5นะผมเตรียมตัวครับผมไปหน้า S แล้วก็ไปเลยมันต้องมาบ้างแหละครึ่งทางแล้ว250กล่องไม่ไหว 32GR แต่เอ้ยโหภูแดงนะผมนึกว่าจะภูทองนะฮะถ้าเป็นภูทองจะดีอยู่นะผมไม่เอานะบันไดขอหน่อยแค่ตัวเดียวก็พอขอเถอะนะไม่มาอีกเหรอยังอีกเหรอเป็นหมัดครับผมแล้วเป็นรอโหมาเพื่อโคราล้วนๆ250ครึ่งทางแล้วนะผมยังไม่มาเลยนะผมไม่มีแม้แต่เงานะฮะโอ้โหท้อแท้เริ่มแห้งแล้วรอบที่6ครับมาคนเดียวฮะข้ามครับข้ามไม่น่าจะได้นะผมโอ้โคตรท้อเลยเอาต่อครับผมรอบที่7ครับผมมาเป็นตี้อยู่นะผมกล่องทองฮะแล้วทงเป็นทงทองครับผมแต่ว่าน่าจะไม่ใช่32 GR น่าจะเป็น27 GR นะผมโอ้ย32อยู่นะผมและเป็นภูทอง
นี่น่าจะใกล้เคียงโอกาสที่จะออกเองมากที่สุดแล้วนะผมแค่ไม่มีเป็นปาร์ตี้เท่านั้นนะฮะมายามาโตต้องมาแล้วครับลมๆนี่มาเถอะสายหมัดสเล็กแมนสายหมัดสัตว์โอ้โหโคตรแย่ยังไม่จบหมัดมาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นคาตามึงมาทำไมครับเนี่ยมึงหลงทางมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้วคิลเลอร์ก็มาอีกโอ้โหมาเพียบเลย4ดาวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยามาโตะแล้วเอสเลยนะผมแต่มาอย่างเยอะ มึงมาทำอะไรกันมึงมาฉลองปีใหม่กันเหรอโอ้โหมากัน4ตัวชิบหายแล้วไงเริ่มเสียวสันหลังละรอบที่8ครับผมมาคนเดียวอีกแล้วแล้วกล่องเป็นกล่องทองนะผมมึงไม่มาเป็นปาร์ตี้สักทีแล้วเพื่อนธงแดงนะผม 32GR อยู่นะฮะภูแดงนะผมไม่เป็นไรมีโอกาสลุ้นอยู่มั้งฮะมาไปต่อครับผมสเน็กแมนสายหมัดสเน็กแมนเป็นโอ้โหเป็นวิ่งนะผมนึกว่าจะเป็นหมัดนะฮะโอ้โหโรบินข้ามมีไหมจะมีไหมสักคนที่จะมาเป็นเอสและยามาโตะนะครับผมมาเถอะเพื่อนโอ้ปีใหม่ก็เอาเลยเนี่ยไม่ต้องคลิปคาแรคเตอร์ขนาดนั้นก็ได้โอ้อีก2รอบสุดท้ายอีกแค่2รอบสุดท้ายเท่านั้นนะผม2รอบสุดท้ายไปครับผมมาเป็นตี้ฮะโอ้ข้ามครับผมโอ้โหสีดาวมา2ตัวนะผมแต่ไม่มีเอสและยามาโตะเลยรอบสุดท้ายแล้วนะผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้โหทำไม่ได้นี่คือการันตีดีๆนี่เองนะเนี่ยมาคนเดียวโอ้โหข้ามเลยฮะจบแล้วฮะจบเรียบร้อยครับผมฉลองปีใหม่ผมก็จัดไปเลย5ใบนะผมแล้วเรามาดูกันนะผมว่าใน5ใบเนี่ยผมจะเปิดได้หรือเปล่านะผมหรือว่าต้องเติมเพิ่มนะฮะโอ้โหปีใหม่ก็ล่อผมซะแล้วนะผมบันไดมึงก็ทำกันได้โอ้ my god โอเคกดรับไปเลยแล้วกันนะผมมาดูซิว่า5ใบเนี่ยมันจะออกบ้างไหมนะผมมันต้องมาบ้างแหละนะฮะผมหวังว่ามันจะมาบ้างนะผมสักใบก็ยังดีผมไม่ขออะไรมากเลยขอแค่ตัวเดียวนะฮะผมมาพร้อมแล้วนะผมไปนะผมใบแรกมาเป็นตี้อยู่ครับผมแล้วกองดำมาเปิดประเดิมใบแรกมาก็กองดำเลยแต่ทองทองอยู่นะผมโอ้โหชิบหายแล้วไง27นะครับผมภูทองนะฮะลุ้นหน่อยแล้วกันบัตรมันแพงนะผมถึงจะไม่แพงมากก็เถอะฮะแต่มันก็ยังแพงอยู่ดีนะผมการันตีแพงโคตรเลย EX ก่อนตัว5ปีด้วยมาเป็นสายโล่นะผมโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเซนโง่คุ้ยผมถือว่าเติมโคล่าครับผมถือว่าเติมโคล่าฮะใบแรกเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรมาเป็นโล่อีกแล้วสี่ดาวมาอย่างเยอะนะผมเฮ้ยแฟงกี้มึงจะเอาร้อยเลยไหมเนี่ยโอ้โหพูดถึงมันร้อยจริงๆเวลร้อยเลยเหรอพี่โอ้โหเกือจะร้อยนะผมโอเคครับผมใบต่อไปนะผมไปแล้วใบแรกนะผม850บาทนะฮะไปต่อฮะยังมีโอกาสอยู่อีก4ครั้งนะผมต้องมาบ้างแหละนะบันไดผมขอล่ะมาอุ้มจุกเกินบรรยายทงทองครับผมผมว่ากล่องไม่ทองมันจะมีโอกาสได้มั้ยเนี่ยโอ้14 GR นะผมภูทองอยู่นะฮะมันจะมีโอกาสได้หรือเปล่าถ้าได้นี่เฮเลยนะเนี่ยไม่มายังไม่มาสเนกแมนสเนกแมนหมัดสเนกแมนหมัดสเนกแมนหมัดครับยังอีกเหรอยังอีกเหรอใบที่2ผ่านไปใบที่2ผ่านไปเป็นหมัดนะผมไม่ใช่สเนกแมนแต่เป็นบาวแมนมาแล้วเป็นโอ้โหคิดกับตันคิด800บาทได้กับตันคิดสุดยอดนะครับเบลลอยด้วยนะผมโอ้โหเต็มอิ่มๆนะผมใบที่3นะครับผมใบที่3ผมเริ่มมือสั่นแล้วนะเนี่ยใบที่3เริ่มมือสั่นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอแล้วกันขอเลยขอหมานๆนะฮะรอบนี้
ขอมันมานะเอสนะเอสจะมาโตนะอย่ามาโตนะผมจะมาโตมามาเป็นตี้มีจินเบจินเบแล้วกล่องทองกล่องทองแล้วธงธงก็ทองด้วยนะผมทองทองแล้วฟองล่ะฟองไม่เยอะฟองทำไมฟองไม่มาเลย 14GR นะผมผู้ทองแล้วกันผู้ทองอยู่นะผมมาเลยใกล้เคียงใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วครับผมมาหมัดสเล็กแมนหมัดสเล็กแมนหมัดมาดิมึงมามาเถอะผมขอละมายังอีกเหรอสเล็กแมนเย็นจะหลบหน้าผมมาเป็นหมัดครับผมดาวแมนอีกแล้วนะผมแล้วเป็นชอปเปอร์เหรอโอ้จบเลยกล่องทองทั้งทีมึงให้ช็อปเปอร์กูที่หน้าบันไดโอ้โหไปละไปละ3ใบเหลืออีก2ใบนะผมนี่มันข่าวจะต้องการันตีเหรอวะเนี่ยเอาจนทุกวินาทีจริงๆนะพี่บันไดพี่อีกรอบนึงฮะกล่องทองอยู่ครับผมแล้วธงแดงนะครับผมฟองเยอะ 32GR นะฮะ 32GR ครับผมธงอ่ะเอ้ยไม่ใช่พูอ่ะภูทองนะผมมีโอกาสอยู่นะผมเสียแค่ธงแดงอย่างเดียวนะผมมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยให้มันได้ลุ้นหน่อยเป็นโล่ว่ะเป็นโล่ว่ะไข่เนี่ยโอ้เอาขี้นะผมคุซันนะฮะหมัดมันโล่อีกแล้วสีดาวมาเพียบเลยไม่ได้อยากได้เลยเพจวันจะให้อภัยอยู่นะผมแต่นี่ไม่ใช่เพจวันนะฮะเพจมันไม่มาเลยนะผมโอ้โหเสียไปตั้งเยอะยังอีกเหรอยังจะเอาอีกเหรอเฮ้ยบันไดพี่หมัดมาแล้วเป็นบูอาใบสุดท้ายแล้วฮะใบสุดท้ายแล้วผมต้องเติมเพิ่มไหมเนี่ยโอ้บันไดโหดจังวะเฮ้ยพี่ก็โหดเกินไปไหมเนี่ยพี่บันไดทำกับผมแรงเกินไปแล้วเดี๋ยวนะขอรีตู้โอเครีตู้ครับมาแล้วมารอบที่5นะผมขนลุกเลยรอบสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่ารอบสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่าโอ้มาคนเดียวแต่กล่องทองนี่อาจจะดวงดีก็ได้ครับผมคิดในแง่ดีธงทองนะผม32GR ครับแต่มาคนเดียวครับไม่เป็นไรภูทองก็พอภูทองก็พอแล้วป้าใบสุดท้ายมันต้องมาพร้อมกับโชคอยู่แล้วยังไงล่ะมาครับผมโอ้ฟองเต็มหลังแบ็คกราวด์เลยนะผมแปลว่าจะมาโตกับเอสยืนโบกมือรอแล้วนะผมมาเป็นโลเพจวันไปเนี่ยคุยมิสเตอร์ทียังจะหวังเพจวันอีกเหรอกูท้อใจจะจัดยังไม่มาอีกเอสก็จะมาโตยืนโบกมือรออยู่โบกมือรออยู่ที่ตัวสุดท้ายหรือเปล่ามาเป็นหมัดแล้วเป็นหนวดขาวพ่อมือโอเคครับผมก็เรียบร้อยไปนะผมอีก4ใบที่เหลือนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทั้ง4ใบเนี่ยจะออกแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะผมหรือว่าจะมากันหลายตัวนะผมไม่ต้องลุ้นการันตีแล้วครับผมมันน่าจะการันตีแล้วผมซื้อมา4ใบรวดเลยนะผมรับไปก่อนเลยนะผมโอเคครับผมมาที่หน้าตู้กันนะผมกับ4รอบสุดท้ายนะผมโอเคหวังว่ามันจะออกก่อนการันตีสักหน่อยแล้วกันนะผมไม่อยากขออะไรมากแล้วนะผมปีใหม่แล้วนะฮะให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เกลือหน่อยก็ยังดีนะบันไดนะขอร้องจริงๆนะผมไปแล้วผมใบแรกฮะปีใหม่ก็เล่นผมสยับเลยนะบันไดเปิดมาใบที่1นะผมก็โอ้โหกล่องขนาดนี้32GR ภูแดงครับผมต้องลุ้นอยู่หรือเปล่านะผมข้ามเลยแล้วกันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเฮ้ยโอ้โหจามองก็มาจามองกับคุมะเฉยนะผมใบแรกผ่านไปนะผมใบที่2ต่อมามาเป็นตี้นะผมกล่องไม่ทองผมข้ามเลยแล้วกันคาราสุยังกล้ามาอีกเหรอมึงยังกล้ามาอีกแล้วคาราสุโอ้โหบ้าเอ้ย70เป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับตัวนี้นะฮะใบที่3ครับก่อนสุดท้ายแล้วนะผมก่อนการันตีแล้วนะฮะมาอยู่ครับกล่องทองหรือว่ามันจะออกก่อนการันตีกันนะโอ้ไม่อยากพูดเลยพูดแล้วอายปากนะผมคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้นะ
สุดท้ายก็ไม่มานะผมเอสยามาโตะมันซ่อนอยู่ที่ไหนนะผมหมาผมภูทองฮะขอลุ้นหน่อยแล้วกันนะผมใบนี้นะผมตัวแรกครับผมตัวที่สองฮะมาสเนกแมนมาให้พ่อชื่นใจนะเถอะสเนกแมนสเนกแมนมันหายไปไหนผมยังไม่เจอหน้าสเนกแมนเลยนะผมจากบัตรแดงทั้งหมดที่เปิดมาสเนกแมนยังไม่โผล่มาให้ผมเห็นเลยนะฮะสเนกแมนมาแล้วเป็นลุ้นฟรีโลเฉยนิโคโรบินในล็อบบี้นะผมเฮ้ยโอ้โหไม่มาเลยใบสุดท้ายครับผมเดี๋ยวไปเปิดบัตรดำกันนะผมก็เปิดการันตีกันนะฮะโอเคมาเป็นตี้แล้วกล่องทองนะผมหรือว่าอีกแล้วเหรอหรือว่าอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่อยากลุ้นเลยว่ะครูทำปีนะผมแต่ซ้ำสอง GR นะฮะมาใบสุดท้ายผมไม่อยากลุ้นเลยผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ต้องลุ้นแล้วนะผมมันล็อกหัวไว้แล้วนะผมว่าผมมันต้องการันตีเท่านั้นนะฮะท้อแท้ใจจะจัดมาเหอะไหมมาให้ผมเหอะมาเป็นโล่จบจบครับเฮ้ยไอ้สัสโอ้ยิ่งกว่าถูกหวยอีกไม่มาเป็นเอสยามาโตะไม่เป็นไรได้เพจวันมาด้วยนะผมทำเหรียญได้แล้วนะ เป็นคำปลอบใจที่ดีจริงๆดีโคตรโคตรโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับบัตรดำกันเลยแล้วกันนะผมรับทั้งหมดเลยนะฮะมาที่3สเต็ปสุดท้ายก่อนการันตีกันบ้างนะผมสเต็ปแรกการันตี4ดาว1ตัวนะผมสเต็ปที่2เนี่ยการันตีดีเจน1ตัวแล้วสเต็ปสุดท้ายเนี่ยการันตีเอสยามาโตะนะผมก็ผมว่าผมออกสเต็ปท้ายแน่เลยวะมาขนาดนี้แล้วไปเลยครับผมไม่ต้องลุ้นอะไรให้มากความนะโอ้โหข้ามครับข้ามอุ้นตีอย่างนั้นเหรอโอ้โหโอเคก็ยังถือว่ายังได้รีเจนนะขนาดมันการันตีแค่4ดาวนะผมไปต่อที่รอบที่2ครับมาเบนตี้ฮะหรือว่าไม่เอาหรือว่าไม่ดีเลยหรือว่ามันไม่เคยออกเลยโอ้มาอย่างดีเลย32 GR มีไหมไม่มีเป็น14นะผมผู้แดงนะผมผมไม่ลุ้นเลยไม่น่าลุ้นเท่าไหร่เป็นวิ่งครับไม่ได้แล้วตัวอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้ดีอยู่นะโหดีนะผมได้อยู่ถือว่ามีประโยชน์นะผมเฮ้ยบันไดมันเหมือนให้แบบรางวัลปลอบใจเลยฮะแล้วก็รอบสุดท้ายนะผมใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพีซเปาติรัสมาที่นี่เลยครับผมกลุ่ม SH ใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง 150,000 คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย 100% ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะฮะของแท้ต้อง SH ใจเกเรเท่านั้นการันตีนะฮะสุดยอดมากครับผมบันไดคุณทำดีมากครับผมสุดยอดจริงๆผมขอดื่มด่ำกับบรรยากาศนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมขอเงียบไว้อะไรให้กับวันพีซเปาติรัสสักครู่หนึ่งนะผมใจโคตรดีใจที่สุดเลยครับผมมาแล้วครับผมกว่าจะมานะมึงน้ำตาจะไหลโอ้โหขอร้องเลยบันไดทำไมทำกับผมแบบนี้วะเนี่ยโอเคได้มาแล้วนะผมสำหรับเอสกับยามาโตะร่างใหม่นะผมโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับการสุ่มหา S แล้วก็ยามาโตะใน ID หลักนะผมก็โดนการันตีไปแบบจุกๆเน้นๆเลยนะผมโหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะการันตีตั้งแต่ต้นปี
ยันท้ายปีเลยนะฮะก็สำหรับใครที่จะสุ่มตัวละครตัวนี้นะผมว่าการันตีมันค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะผมถ้าเป็นไปได้นะผมอดใจรอก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะผมว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะผมแต่รู้จักทรงแล้วนะผมตัวละครมันไม่ได้มาเวอร์เหมือนกับนิกะหรือว่าแชงฟิล์มเบลดนะฮะซึ่งมันเป็นตัวละครที่เก่งนะผมอย่างที่ผมเคยย้ำไปตอนที่ทำพรีวิวตัวละครนะผมมันเป็นตัวละครที่เก่งนะผมแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครที่ไร้เทียมทานนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบจริงๆนะผมก็แนะนำว่าอดใจไปก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าการันตีมันสูงมากๆนะครับผมถ้าการันตีมันไม่เกิน 2,000 เนี่ยผมจะเชียร์อัพให้สมอยู่นะผมแต่อันนี้คือมา 3,500 เลยคือจิตใจเขาโหดเหี้ยมมากนะผมที่จะทำกับเราแบบนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเติมบัตรแดงได้ก็เติมไปนะผมแต่สำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะผมแนะนำว่าอาจจะต้องรอดูไปก่อนน่าจะดีกว่านะผมใจเย็นๆดีกว่านะฮะก็ถือว่าผมมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าเลทมันโหดร้ายขนาดไหนนะผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากกันไปนะผมก็รบกวนฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันเกือบไว้